มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ตำนานเมืองหนองหานที่ถูกพญานาคถล่มจนลงบาดาลและนี่คือภาพปัจจุบันและมนต์ขลังที่ยังคงอยู่หากพูดถึงเรื่องราวพญานาคถล่มเมืองหลายคนคงจะสงสัยไม่น้อยกับเรื่องราวที่มีจริงหรือไม่มีจริงหรือไม่หรือแค่ฉากที่เพิ่มอรรถรสในละครเท่านั้นมีเรื่องราวของเมืองหนองหานมาเล่าให้กันฟังที่ว่ากันว่าเป็นตำนานพญานาคถล่มเมืองจริงโดยตามตำนานปัจจุบันเมืองแห่งนี้จมอยู่ใต้บาดาลนั่นคือหนองหานหนองน้ำจืดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนครอำเภอโพนแก้วจังหวัดสกลนครโดยมีมูลเหตุที่ทำให้เกิดหนองหานนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีพื้นบ้านอีสานผาแดงนางไอ่ตามตำนานรักซึ้งของหนึ่งหญิงสองชายเมื่อฝ่ายหนึ่งพลาดรักและถูกทำลายถึงแก่ความตายก็กลายเป็นสงครามทำให้บ้านเมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่เมืองสุวรรณโคมคำหรือเอกทีตาอยู่ทางทิศใต้ของหนองกระแสที่มีพญานาคขอมเป็นผู้ปกครองมีธิดาสวยคนหนึ่งชื่อนางไอ่ซึ่งเป็นสตรีที่มีสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือไปอย่างเมืองนครต่างๆทั้งโลกมนุษย์และโลกบาดาลต่างมีชายหนุ่มหมายปองจะได้อภิเษกกับนางมากมายโดยในจำนวนผู้ที่มาหลงใหลนางไอ่คำคือเท้าผาแดงกษัตริย์แห่งเมืองผาโพงและเท้าพังคีโอรสพญาสุทโธนาคราชเจ้าผู้ครองนครบาดาลเท้าทั้งสองต่างมีความผูกพันกับนางไอมาแต่อดีตชาติจึงต่างช่วงชิงจะได้เคียงคู่กับนางแต่ก็พลาดหวังมิได้อภิเษกทั้งคู่เพราะแข่งขันบ้างฝ่ายแพ้ด้านเท้าพังคีไม่ยอมลดละแปลงกายเป็นกระรอกเผือกคอยติดตามนางไอจนนางอยากได้มาครอบครองแต่ไม่ว่ายังไงกระรอกเผือกก็ไม่ให้จับง่ายๆสุดท้ายถูกนายพานยิงตายโดยก่อนตายเท้าพังคีในร่างกระรอกเผือกได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้าจงอร่อยและมีพอกินแก่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้แจกจ่ายเนื้อกระรอกไปกินกันยกเว้นพวกแม่ม่ายที่ไม่ได้รับการแบ่งฝ่ายบริวารของพังคีได้รีบกลับไปยังเมืองบาดาลนำความไปบอกกับเท้าพญาสุทโธนาคราชว่าโอรสได้ถูกสังหารแล้วผู้ครองบาดาลโกรธมากจึงได้เกณฑ์ทหารนับหมื่นนับแสนมาถล่มเมืองพญาขอมใครกินกระรอกพังคีต้องตายให้หมดกองทัพพญานาคมุ่งสู่เมืองพญาขอมทันทีดึกสงัดของคืนนั้นขณะที่ชาวเมืองเอกทีตากำลังหลับไหลเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างหนักฟ้าแลบอยู่มิขาดสายแผ่นดินเริ่มถล่มยุบตัวลงไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเหล่าพญานาคผุดขึ้นมานับหมื่นนับแสนตัวถล่มเมืองเอกทีตาจมลงเป็นบาดาลทันทีคงเหลือไว้ที่ดอน 3-4 แห่งซึ่งเป็นที่ของพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกจึงรอดตายฝ่ายเท้าผาแดงได้โอกาสก็รีบควบม้าหนีออกจากเมืองโดยรับนางไอ่ไปด้วยแต่แม้จะเร่งฝีเท้าม้าเท่าใดก็หนีไม่พ้นกองทัพพญานาคทำให้เกิดแผ่นดินถล่มตามมาติดๆในที่สุดก็กลืนเท้าผาแดงและธิดานางไอ่พร้อมกับม้าแสนรู้ชื่อบักสามจมหายไปใต้ดินรุ่งเช้าภาพของเมืองเอกทีตาที่เคยรุ่งเรืองโอฬารก็เป็นอันตรธานหายไปสิ้นคงเห็นพื้นน้ำกว้างยาวสุดลูกตาจมอยู่ใต้บาดาลทั้งหมดทั้งสิ้นเหลือไว้แต่แม่ไม้และเกาะร้าง 3-4 แห่งในผืนน้ำอันกว้างนี้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนองหานหลวงดังปรากฏในปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกดปุ่มติดตามและรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเรา
ถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ